กลับมากันในเกมเดิมนะครับฮอนซึ่งวันนี้เราจะมามันก็คล้ายๆกับว่าสปีดรันนะแต่ก็คงไม่สปีดรันขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเล่นมาได้แค่ EP เดียวเพิ่งเล่นมาได้แค่ครั้งเดียวนะครับฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้สปีดรันขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมคิดว่าอาจจะแบบวิ่งแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่สนใจเหรียญนะครับมีเหรียญเท่าไหร่ก็ไม่เก็บนะครับผมจะเผื่อแบบหาแค่หากุญแจอย่างเดียวนะครับแต่ว่าจะไม่เก็บเหรียญ นะเพราะว่าเป้าหมายของเราตอนนี้เนี่ยก็คือจะไปให้ได้ห้องที่ไกลที่สุดนะครับก็ผมจะไม่ค่อยสนใจการเก็บเหรียญสักเท่าไหร่แล้วก็จะไปลองเดินไปเรื่อยๆเลยละกันยกเว้นว่าจะมีกุญแจนะมาก่อนอื่นเลยเปิดมา Open Door อันดับแรกเออแต่ครั้งที่เราไม่ได้ดูนะว่าไอ้เจ้าตัวนี้ตอนที่มันพูดกับเราเนี่ยมันพูดว่าอะไรนะครับรอเขายืนนะฮะโอ้คุณกลับมาอีกแล้วเหรองั้นเราไปกันแล้วกันโอ้โอเคก็คือมันบอกแค่ครั้งแรกที่เรามาแต่ว่าแล้วก็บอกแค่ครั้งเดียวด้วยนะตอนนี้เราเหลือจุด464นะครับซื้อแฟลชไลท์ได้แต่ไม่เป็นไรเรามีตะเกียงของเราอยู่นะครับงั้นเราก็ปิดไว้ก่อนอันนี้เราก็หากุญแจโอเคผมก็จะหาแค่แบบเวลาต้องหากุญแจนะครับเราก็มีโอกาสที่จะได้เหรียญตอนที่เราต้องหากุญแจอย่างเดียวนั่นแหละเออแต่เกมนี้มีดูบหรือเปล่าเรายังไม่เคยเจอนะครับดูบเนาะแต่ก็ก็อย่าให้มีเลยล่ะเนาะโอ้โอเคเจอแล้วเมนคีย์ห้องที่2นะครับเอ๊ะใช่ไหมเรานับห้องนี้เป็นห้องที่2นะเนาะใช่ห้องแรกคือห้องที่0น่ะมั้งส่วนไอ้ตัวที่มันเป็นฟิกเกอร์ที่มันเป็นแบบฟิกเกอร์แบบอะไรอะโครงกระดูกอะอันนั้นอยู่ห้องไหนนะห้องที่เท่าไหร่20ใช่ไหมผมจะไม่ได้แต่ว่าก็คง20แหละโอ้โหเสียงเนี่ยมันชอบมีเสียงอะไรแบบนั้นทําให้แบบมันรู้สึกว่าจะมีตัวอะไรมาอันนี้ห้องที่5นะครับโอเคต้องหากุญแจมั้ยอ๋อต้องหาอย่าพึ่งเลยนะเจ้าราเวนถูกไหมมันชื่อราเวนถูกไหมอืมใช่แหละอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อภูมิยาใช่ไหมโอเคภูมิยาผมตกใจนึกว่าคือตัวอะไรเราต้องระวัง2อย่างนะครับตอนนี้ที่เราเจอนะสัตว์ประหลาดที่เราเจอตอนนี้มีแค่3ตัวนะครับซึ่ง1ในนั้นเนี่ยก็คือเจ้าตัวชื่ออะไรสักอย่างแต่ผมขอเรียกเป็นฟิกเกอร์แล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนฟิกเกอร์ในด่านดอนนะอันนั้นก็ตัดทิ้งไปได้เพราะเราไม่เจอในแบบห้องทั่วไปอยู่แล้วนะครับเราจะเจอเฉพาะแบบว่าเวลาในห้องที่มันดอนบังคับเท่านั้นนะก็อันนี้ล็อกมั้ยโอเคไม่ล็อกโอเคก็เรายังเหลืออยู่แค่อะไรอ่ะบอกว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้ผมไม่มั่นใจว่ามันมีหนูหรือเปล่ามีผมได้ยินอะไรสักอย่างโอ้ my god ออกแล้วนะเมื่อกี้โอเคสิ่งที่เราต้องระวังคือสิ่งที่ต้องระวังน้อยกว่านี้ก็คือเจ้าราเวนนะครับเพราะว่ามันจะมีสัญญาณบอกก่อนเนาะส่วนเจ้าหนูเนี่ยแหละอันนี้คือสิ่งที่ผมไม่มั่นใจนะว่าเจ้าหนูอ่ะมันจะโผล่มาตอนไหนนะเพราะไอ้ตอนนั้นอ่ะมันมีแค่อะไรอ่ะเจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวทิมมี่บอกนะครับว่าได้ยินเสียงอะไรสักอย่างแล้วก็มีเจ้าหนูมาฉะนั้นผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเจ้าหนูเนี่ยมันจะมายังไงนะจะมีสัญญาณอะไรให้เราเห็นก่อนก็เขาก็ไม่บอกเลยนะครับคือหรือไม่ก็เขาอาจจะบอกแต่ผมอ่ะไม่รู้เองหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าก็น่าจะต้องฟังเสียงให้ดีแหละถ้าได้ยินเสียงหนูมาก็น่าจะต้องเริ่มเผ็ดแหละเฮ้ยกระพริบโอเครอให้มันขึ้นขาวดำครับแล้วก็ค่อยกดไฮเตรียมตัวโอเคมาแล้วใช่ไหมลงไปเลยโอเคโอ้ my god เฮ้ยมันอาจริงมันขึ้นเป็นรูปนกนะมันเหมือนเป็นนกอะไรไม่รู้อยู่ข้างๆอ่ะอย่างนั้นอ่ะแล้วก็มีตัวอะไรก็ไม่รู้วิ่งผ่านโอ้โหโอเคนั่นแหละมันชื่อลาเวนครับทุกคนโอเคโนอาลาเวนเหรอโอเคไปกันต่ออืมเขาบอกว่ามันจะไม่ใช่ตัวที่มันอันตรายที่สุดที่นี่นะครับเราจะต้องเตรียมพร้อมมากกว่านี้หรือแบบเตรียมพร้อมกับสัตว์ประหลาดที่มันน่ากลัวมากกว่านี้นะเราเพื่อหาของนิดนึงก่อนแล้วกันสวัสดีเจ้าทิมมี่โอ้โอเคจุดพักครับทุกคนมาแล้วมีอะไรน่าซื้อไหมถ้ามันแบบว่าราคาถูกแบบถูกมากแบบ1โลบัก2โลบักอะไรอย่างงี้ก็อาจจะซื้อแต่5ผมอาจจะไม่ซื้อนะเพราะมันดูแพงไปนิดนึงอันนี้ก็5ครับที่ตอนล็อบบี้เนี่ยผมเห็นมีอยู่2โลบักอันนึงขายนะซึ่งคนที่ขายเนี่ยน่าอยู่อาจจะไม่ได้เลยนะครับสักโลบักเพราะว่ามันจะกินไป 70% เนาะมันก็จะกลายเป็นเหลือแค่1โลบักแล้วเหมือนว่าผู้พัฒนาเกมน่าจะเอาไปอีก1โลบักนะน่าจะเอาไปอีก 10% นะครับคือมันโดนหักแล้วแน่ 30% แล้วก็อีก 10% เนี่ยน่าจะหักไปให้คนสร้างเกมนะครับนั่นแหละอีก 30% นั้นก็คือให้โลบักนะครับฉะนั้นก็เขาเนี่ยถ้าขาย2โลบักก็อาจจะไม่ได้เลยสักโลบักนะครับยังจะขายแบบ3โลบักอะไรอย่างนั้นอะอะไรอะฉันขอโทษสำหรับทุกอย่างแต่อันนี้มีเหรียญอะไร Take Timmy's Gift อ๋อได้เหรียญฟรีครับโอเคยอแล้วก็ขึ้นตรงนี้
เออแต่ตรงนี้ผมไม่เจอกุญแจเลยน่าจะยังเป็นเพราะยังไม่ได้เปิดนั่นแหละนั่นแหละห้อง20แล้วปะถูกไหมมันมีบอกไหมอันนี้ห้องอะไรห้อง10เท่าไหร่19โอ้โหเตรียมตัวครับทุกคนเราจะตายอีกไหมจะตายเหมือนครั้งที่แล้วไหมถ้าเกิดมันมาปุ๊บเราต้องรีบซ่อนเลยนะครับไม่มั่นใจว่ามันจะมีหายหรือเปล่านะอ้าวไม่มีหรอหรือว่าห้อง21น่าจะห้องนี้แหละครับทุกคนถ้าเกิดว่าเราเห็นมันอยู่ใกล้ๆเราก็ต้องรีบเพ่นแหละเพราะว่าครั้งที่แล้วนี่คือเราหาอะไรไม่เจอเลยนะครับตกใจหมดโอเคห้องนี้ครับ22ถูกไหมน่าจะมาห้องนี้นี่แหละห้อง22ว่าแล้วมาแล้วทิมบี้โดนแล้วก็เจ้าตัวมันชื่ออะไรอ่ะผมจำไม่ได้สเกเลตันปะหรือว่ามันชื่อผมก็ไม่รู้มันเริ่มจากการวิ่งไปฝั่งไหนก่อนอ่ะเราต้องย่อครับทุกคนทีนี้มันไปฝั่งไหนมันไปไหนโอเคมันไปฝั่งนู้นงั้นเราก็มาฝั่งนี้ที่เดิมมาที่เดิมโอเคเราจะตายตรงนี้อีกเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ลุ้นกันหาก่อนจะเตรียมซ่อนแล้วมันไปแล้วซ่อนแล้วโอเคเจ้าสเกเลตันอยู่นู่นโอ้ my god โอเคเราต้องค่อยไปเลยไปโอเคออกเฮ้ยมันได้ยินปะไม่รู้อู้นี่ไง pick up stone มันเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้เหมือนตัว L นะครับเราต้องเอาไปวางไว้ตรงแท่นใช่ไหมแล้วแท่นมันอยู่ตรงไหนเหมือนว่าตรงนี้จะไม่มีนะในครั้งนี้ซ่อนแล้วเตรียมแล้วเดี๋ยวครั้งนี้ถ้ามันไปแล้วเดี๋ยวเราวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะครับอู้เฮ้ยเหมือนมันจะวิ่งไปฝั่งนู้นนะเราออกไปได้เลยไหมโอเคตรงนี้มีที่ซ่อนอยู่ครับมันมาโอเคซ่อนไม่ตายโอเคมันวิ่งไปแล้วเรารอพักหนึ่งนิดนึงแล้วก็ไม่เห็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้ my god นิ่งแล้วผมนิ่งก่อนทำไมมันเหมือนมีผมสีม่วงด้วยโอเคมันทำไมมันเหมือนมีเวลาลดด้วยอ่ะหรือว่ามันมีเวลาจับงั้นเราต้องรีบหาแท่นครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาหมดโอ้โหแล้วห้องนี้นี่คือยิ่งไม่มีที่ซ่อนด้วยนะอ๋อนี่ไงอยู่ตรงนี้วางเพลสโตนเรียบร้อยเฮ้ยมันได้ยินปะเนี่ยมันได้ยินปะโอ้ my god โอ้ my สวยโอ้หูดีแล้วไม่เคยหูเกือบไปแล้วไม่ล่ะอ่ะโอเคตรงนี้เราได้แล้ว1เต็ม3ครับหาอีก2อันโหเล่นนี่เล่นคนเดียวน่าจะค่อนข้างยากในระดับนึงเลยแต่ว่าหินมันอยู่บนพื้นอ่ะมันจะหายากหรือเปล่าโอเคไม่อยู่ที่ไหนซะโอเคมันไปแล้วเราขึ้นมาครับขึ้นมาตรงนี้ก่อนอื่นโอเคนี่น่าจะเป็นทางออกเราต้องหาหินก่อนแต่ตรงโอ้โหตรงนี้อันตรายมากมันไม่มีสวยแล้วไงมันจะมาฝั่งไหนฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นใช่ไหมไปแล้วเตรียมซ่อนมันลงมาอย่าตายมันไปไหนไปหรือยังโอเคมันอยู่ตรงนู้นรอให้มันไปครับไปแล้วนะโอ้ my god สวยแล้วไงกดซอดอู้หูนิดเดียวโอ้มันอยู่ไหนแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่มั่นใจแต่เสียงมันดังมากครับเสียงมันใกล้มากอะแต่ทำไมเราไม่เห็นตัวมันเลยไม่ใช่ว่าออกมาแล้วตายนะอาจจะรอให้เห็นเนี่ยรอให้มันเห็นมันเดินผ่านไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันนะครับโอเคมันไปแล้วเห็นปะนะวิ่งแล้วทีมี้อยู่นั่นโอเครอวิ่งแล้วมันไม่เห็นหรอกนะไม่ต้องเห็นโอเคเมื่อกี้มันเห็นหินใช่ไหมนี่ตัวโอครับแต่เราจะไปวางไว้ตรงไหนมันมีที่วางตรงไหนมาแล้วกดจอดโอเคเกือบไปเลยโอ้โหอยู่ตรงนี้เลยรีบไปเธอโอเคเสียงไปแล้วเสียงมันไปแล้วโอเคเราต้องหาแท่นครับแท่นมันโอเคเฮ้ยโอเคโชคดีอันนี้มันตรงเป๊ะเหลืออันเดียวครับแต่อันเดียวคืออันนั้นมันอยู่ตรงไหนอ่ะมีท่านอันนึงเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่างอยู่ตรงนี้แต่เราต้องรอมันอยู่ไหมมันอยู่ไหนอยู่ไหนสวัสดีมาไหมโอเคไม่มาเนาะปัญหาเนี่ยแหละคืออันสุดท้ายมันจะอยู่ไหนครับโอ้ my god
ซ้อนแล้วไม่อยู่ไม่มีใครอยู่ตรงนี้ไม่มีใครอยู่ไปสิก็อันสุดท้ายที่เราจะเจอนะครับเราจะต้องเอามาวางไปข้างหน้าตรงนั้นนะโอเคถึงเวลาเดินหารอบๆครับแต่มันกำลังจะมาอีกแล้วใช่ไหมล่ะสิเตรียมตัวผมโอ้ไม่โอ้ไม่นิ่งไว้ก่อนโอเคไปแล้วเร็วผมว่ามันต้องอยู่ข้างหน้าตรงนั้นอะจังหวะนี้โอ้ไม่ทันโอเคเรามันมาซอดโอ้ไม่มันชื่ออะไรสรุปมันชื่ออะไรโอ้ไม่ก็อดคือกาจะซ่อนอยู่แล้วแต่ว่าคือลืมว่ามันมาพอดีครับมันชื่ออะไรมันชื่อสกูนะครับโอเคเรามีรีวอร์ดอยู่อันนึงนะครับเพราะว่าผมไปจอยกรุ๊ปเขามาเนาะแล้วมันก็ได้มานะงั้นวันนี้เรายังละกันนะครับวันนี้เราก็ยังคงตายให้กับเจ้าสกูตัวเดิมนะครับแล้วก็ยังไม่กระเทือนไปถึงไหนเลยนะครับเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยผมหวังว่าเราจะไปได้ไกลกว่านี้นะวันนี้เราทำมาดีแล้วนะครับแต่ว่าก็ด้วยเวลาที่หมดไปแล้วเรียบร้อยนะครับคลิปก็ความยาวปกติมันจะประมาณนี้เหมือนกันเนาะแล้วก็รวมอีกอย่างด้วยนะครับก็คือผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเยอะเนาะแล้วก็สกูก็คือแบบจัดการผมไม่ได้แบบนิดเดียวจริงๆก็หวังว่ารอบนี้คือเราก็ได้ประสบการณ์มาเพิ่มแล้วนะครับครั้งหน้าดูซิว่าเราจะชนะเจ้าตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับนี่คือขนาดมีแบบตัวคล้ายๆฟิกเกอร์ตั้งแต่ห้องประมาณ20กว่านะแล้วคือห้องต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบมันจะมีทุกๆ20ห้องเลยหรออะไรอย่างงี้ถ้ามันมีจริงๆเนี่ยมันก็แบบบอสไฟท์แบบเยอะมากเลยนะครับงั้นก็วันนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าดูซิว่าเราจะผ่านได้ไหมแล้วก็ตรงนี้มันขึ้นว่ากดซ่อนได้อ่ะเรากดได้ไหม